ดอกสลิดหรือว่าดอกขจรที่สวนสลิดคุณชัยนะครับที่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวเชิญตามมาทางนี้เลยครับดอกขจรของเรานะครับเป็นพันธุ์เกษตรดอกดกและดอกใหญ่นะครับลักษณะเด่นของพันธุ์นี้ที่เห็นได้ชัดๆก็คือใบจะเล็กนะครับบิดงอนะครับถ้าดูไม่ดีก็จะเหมือนใบติดเชื้อราอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับแต่ว่าการติดดอกของเขานะครับดอกจะดกมากนะครับช่อหนึ่งก็ 50-100 ดอกนะครับแบบนี้นะครับจะได้ราคาดีมากนะครับตอนนี้ราคาส่งที่หน้าสวนก็ราคากิโลกรัมละ90บาทนะครับเชิญตามมาทางนี้เลยครับนี่นะครับคือการติดดอกนะครับแบบนี้นะครับอันนี้วันนี้ก็พร้อมเก็บส่งขายได้เลยนะครับดอกสวยมากนะครับสวยมากครับโอ้ช่ออันนี้ยิ่งใหญ่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ทำอยู่7ไร่นะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับเดี๋ยวจะพาชมข้างในต่อนะครับที่สวนนะครับก็จะทำเป็นร่องน้ำนะครับแต่ว่าท่านเกษตรกรท่านใดพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยการทำเป็นร่องน้ำนะครับก็จะให้ระบบให้น้ำแบบเป็นน้ำหยดก็ได้นะครับหรือว่าไรครับอันนี้คือขจรที่มีอายุได้3เดือนนะครับสังเกตนะครับว่าต้นมันจะโตเต็มที่แล้วนะครับอันนี้พร้อมที่จะเก็บผลผลิตขายได้แล้วนะครับอันนี้1ถุงนะครับก็จะมีกิ่งชำอยู่ 2-3 ต้นนะครับแล้วก็ปลูกลงไปเลยนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะให้แตกกิ่งแตกแขนงออกมานะครับตอนนี้ก็เป็น10ต้นแล้วครับต้นนี้นะครับสังเกตดูดอกนะครับอันนี้ช่อใหญ่มากเลยอันนี้แค่3เดือนนะครับแล้วถ้าเกิดดอกขจรอายุเป็นปีต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือดอกขจรที่อายุ3เดือนนะครับให้ผลผลิตอันนี้เงินทั้งนั้นเลยนะครับกิโลกรัมละ90บาทวันนี้คงได้หลายโลแน่เลยดอกขจรที่มีอายุ2ปีนะครับแปลงเนี้ยจะได้3ปีแล้วนะครับก็คือหลังจากปีที่2ผ่านไปนะครับผ่านไป2ปีเราจะทำสาวนะครับตัดแต่งก็เรียกว่าทำสาวนะครับก็โดยการนะครับจับรวบต้นขจรเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตรรกะตัดบริเวณนี้เลยนะครับให้สูงกว่าพื้นดินมาประมาณสัก1คืบนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินปกติเหมือนเราปลูกใหม่เลยนะครับแล้วก็ดอกขจรก็จะแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้นมันนะครับจะหนากว่าเดิมแล้วก็ให้ผลผลิตเยอะกว่าเดิมราวประมาณสัก3เท่านะครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์เรามันจะติดดอกเกือบทุกต้องเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของพันธุ์นี้นะครับปีแรกเนี่ยดอกขจรในการปลูกปีแรกเนี่ยการให้ผลผลิตเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับวันเว้นวันต่อไร่เฉลี่ยน่าจะประมาณ20กิโลนะครับวันเว้นวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต่อ2ต่อ3แบบนี้วันเว้นวันก็ตกเกือบ50กิโลต่อไร่แล้วจะมาใส่ถุงแบบนี้ล่ะครับเตรียมเอาไปแพ็คถุงอีกรอบนึงนะครับถุงนี้ก็เกือบ30กิโลครับคุณผู้ชมครับอันนี้เกือบ3,000บาทนะครับเห็นไหมครับเงิน3,000ยกเบานิดเดียวเลยครับ